อันนี้ก๋วยเตี๋ยวครับตอนนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวไทยๆป้าแก้วเนาะแม่นละบ้านอะไรครับเนี่ยแม่กูน้อยหมู่7หมู่7โอ้ไหนกูดูอันนี้ห่อ10บาทอ่ะไหนดูนี่ห่อ10บาทโอ้ก๋วยเตี๋ยวห่อ10บาทเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดโบราณเนาะใช่ๆๆก็ถามว่าเดิมๆอ่ะเดี๋ยวนี้ซื้อครับห่อเท่าไหร่เอ่ยห่อละ10บาทจ้ะคนนี้ห่อ5บาทประเดี๋ยวนะเพิ่งขึ้นราคาเนาะจ้ะเพราะว่า1เศรษฐกิจมันแย่แต่ก็ฮอนเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วเรานอกจากมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรครับมั่งก็จะมีขนมละช่องมีขนมตาวันนี้ไม่ได้ขายมาละช่องนะก่อนก็มีหลายอย่างไม่ใช่ประเด็นนี้ละช่องอยู่ไหนละช่องก็อันไหนเผ็ดอันไหนเผ็ดอันนี้เผ็ดใช่ไหมอันม่านเดียวเผ็ดจ้ะอันนี้ม่านเดียวเผ็ดบอกเอาเผ็ดเผ็ดอ๋อถ้ามันมีม่านเดียวนี่ลดเผ็ดลดเผ็ดถ้าสองไม้บ่เผ็ดไม่เผ็ดอ๋อนู่นป้าแก้วนะครับป้าแก้วอายุเท่าไหร่เนี่ยป้าแก้วอายุเท่าไหร่ตอนนี้90นั่นป้าแก้วอันนี้ขนมเทียนใช่ป่ะเป็นแก้วน้องของเรานี่ขนมเทียนแก้วห่อละ20ถุง20บาทแล้วกับลูกก็2,050บาทลูกติดนะอันนี้เราเปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับ8โมง9โมงทุกวันนะวันนี้รสชาติฝีมือดั้งเดิมของป้าแก้วเลยนี่เขาเรียกหมู่บ้านอะไรฮะน้องนะน้องทำแต่ป้าไทยนี่ไม่ได้ทำเขาเรียกสูตรป้าแก้วแล้วตอนนี้เขาเรียกหมู่ที่เท่าไหร่แม่กูหมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่7นะเข้ามาจากปากทางนิดเดียวเองนะครับขายทุกวันขายทุกวันเดี๋ยวราคาถูกราคาถูกจริงๆแล้วมีขนมปากมาเนาะมีขนมปากขนมปังนี่ลอมนะโอ้ลอมขนาดอ่ะกินกับกาแฟก็ได้แล้วก็มันไม่ค่อยมีกลิ่นนี่ไงถ้าเนาะก๋วยเตี๋ยวมันหอมอ๋อไอ้นี่คือเทียนแก้วเทียนแก้วขนมเทียนแก้วนะนี่ตรงใช่ตัวนี่ตรง60บาทเนาะใช่ไปว่าเล่นกันไปดูว่าน้ำมันคุ้มแล้วขนมไทยๆนะครับก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวไทยของป้าแก้วที่แม่กุหมู่ที่7นะครับตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดนะครับเส้นทางก็ทางเข้าบ้านแม่กุเนาะประมาณสักโลนิดๆนะถึงเลยขนมนี่ขนมมีก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับ